มีการขอระดมทุนการเรียรายเงินของพรรคการเมืองต่างๆมีข้อสรุปออกมาจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าจะต้องทำหนังสือขออนุมัติจากคสช.ก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นอกเหนือไปจากคำสั่งคลายล็อกทางการเมืองที่13/2561ขณะที่ทางพรรคอนาคตใหม่และพรรครวมพลังประชาชาติไทยระบุว่าต้องการที่จะเปลี่ยนวิธีการกลุ่มอำนาจภายในพรรคผ่านการระดมทุนจึงต้องการที่จะหาวิธีการใหม่ๆติดตามรายงานจากคุณยานีไหว้ครูค่ะพรรครวมพลังประชาชาติไทยกล่าวย้ำในวิธีการเก็บเงินวันละ1บาทให้ครบ365วันหรือ1ปีก่อนสมัครเป็นสมาชิกพรรคเทียบเคียงเป็นการชำระค่าบำรุงตามกฎหมายไม่ใช่การระดมทุนหรือรับบริจาคซึ่งว่าที่เลขาธิการพรรคปฏิเสธการดำเนินการในลักษณะเดียวกับพรรคอนาคตใหม่ก่อนจะชี้ว่ายังไม่มีสถานะเป็นพรรคการเมืองขณะที่แกนนำพรรคอนาคตใหม่แถลงย้ำถึงเจตนาของการระดมทุนหรือการรับเงินบริจาคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเดินหน้าสร้างพรรคการเมืองของประชาชนโดยปราศจากกลุ่มทุนพร้อมเรียกร้องให้กกต.ทบทวนการตีความกฎหมายเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมืองไม่ใช่การสกัดกั้นในฐานะเป็นองค์กรประชาธิปไตยเราเรียกร้องจริงๆนะครับอยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อการเลือกตั้งที่เสรีและเป็นธรรมเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองให้เป็นพรรคของมวลชนเป็นพรรคของสมาชิกทุกๆคนไม่ใช่มีทุนผูกขาดไม่กี่คนครอบงำพรรคไว้อยู่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเป็นกลไกที่จะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมคือค่าสมาชิกพรรคหรือค่าบำรุงพรรคนั้นเป็นจำนวนเงินที่กฎหมายบังคับให้สมาชิกต้องเสียส่วนจะเป็นอัตราเท่าไหร่ก็แล้วแต่ข้อบังคับของแต่ละพรรคนะครับแต่ของเราก็365บาทถ้าเป็นสมาชิกรายปีถ้าเป็นตลอดชีพก็คูณ10เท่า 3,650 บาทนอกจากจะอ้างอิงตามคำสั่งคสช.ที่57/2557คือห้ามพรรคการเมืองและกลุ่มการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองซึ่งจะมีประกาศคำสั่งที่53/2560และ13/2561กรณีการดำเนินการตามกฎหมายพรรคการเมืองและการคลายล็อก6ข้อแล้วกกต.ปฏิเสธการห้ามพรรคการเมืองจัดระดมทุนเปิดรับบริจาคหรือเรี่ยรายแต่เลขาธิการกกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาชี้แจงว่าการดำเนินการมีลักษณะของการจัดกิจกรรมที่ไม่ได้อยู่ในข่ายของการคลายล็อก6ข้อนั้นพรรคการเมืองจำเป็นต้องทำหนังสือขออนุญาตจากคสช.และกกต.เตรียมออกหนังสือเวียนแจ้งให้พรรคการเมืองรับทราบโดยเร็วและกกต.ยังได้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อกล่าวหาของพรรคอนาคตใหม่ว่ากกต.ไม่ได้เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดไม่ว่าจะให้คุณหรือให้โทษแต่กล่าวย้ำถึงบทบาทหน้าที่ที่จะเป็นไปตามกลไกของกฎหมายและแม้จะเข้าใจบริบททางการเมืองสู่การเลือกตั้งแต่ฝากแนะนำให้ทุกฝ่ายรอการปลดล็อกทางการเมืองยานีไว้ครูไทย PBS รายงานด้านหนึ่งได้เห็นชื่อใหม่ๆพรรคใหม่ๆ